รู้ไว้6อาหารกินช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดหากินได้ง่ายๆราคาไม่แพงเลยสักนิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยในยุคปัจจุบันที่มองไปทางไหนก็ดูเหมือนว่าจะมีแต่เชื้อโรคอยู่รอบข้างตัวเราเต็มไปหมดไหนจะสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นและมลพิษอีกทั้งยังมีเชื้อไวรัสที่ต้องทำให้ระแวงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพให้ดีในเบื้องต้นก็คือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารนี่แหละค่ะคือตัวการสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราจะดีหรือแย่ได้โดยเฉพาะการทานอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากและยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อีกด้วยดังนั้นสำหรับท่านใดที่มักกินอาหารประเภทที่มีไขมันเยอะๆให้รีบหา6อาหารที่มีสรรพคุณช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดที่สุดติ่งนำมาฝากกันในวันนี้ให้หามาทานกันนะคะทั้งหากินง่ายราคาไม่แพงและยังสามารถกินได้บ่อยๆด้วยว่าแต่จะมีอาหารอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ 1. กระเทียมกระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาหลายอย่างอีกทั้งในบ้านเรานิยมนำกระเทียมมาเป็นส่วนประกอบในอาหารที่หลากหลายเมนูแต่ทว่าเพื่อให้การกินกระเทียมมีประโยชน์ต่อสุขภาพแนะนำว่าควรกินกระเทียมแบบสดๆวันละ 2-3 กลีบจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้อีกทั้งกระเทียมยังมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายทั้งช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารช่วยป้องกันการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจช่วยต่อต้านการเกิดเซลล์มะเร็งช่วยเสริมการทำงานของอวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกายช่วยลดไขมันช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยค่ะ 2. บรอกโคลีจะเห็นได้ว่าผักบรอกโคลีมักจะเป็นเมนูอาหารที่คนลดน้ำหนักนิยมทานกันบ่อยๆอีกทั้งผักบรอกโคลียังเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแทบทุกด้านเลยทีเดียวซึ่งสรรพคุณของผักบรอกโคลีก็คือช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ช่วยลดการอักเสบของร่างกายดีต่อสายตาช่วยบำรุงผิวให้ดูอ่อนกว่าวัยช่วยบำรุงกระดูกบำรุงฟันช่วยป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังช่วยบรรเทาอาการปอดอักเสบช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงหัวใจช่วยป้องกันมะเร็งและยังช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายอีกด้วยค่ะ 3. มะเขือเทศมะเขือเทศเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B1 B2 แคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กซึ่งสารอาหารที่อยู่ในมะเขือเทศล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะ 4. ลูกเดือยสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักมักจะเลือกทานลูกเดือยเพราะกินแล้วจะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำทานแล้วไม่อ้วนอีกทั้งสรรพคุณของลูกเดือยยังมีมากมายทั้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยในเรื่องขับปัสสาวะช่วยลดอาการบวมน้ำช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและยังมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยค่ะ 5. ถั่วเขียวถั่วเขียวมักจะนิยมนำมาทำเมนูของหวานมากที่สุดซึ่งเห็นเม็ดสีเขียวเล็กๆแบบนี้แต่สรรพคุณของถั่วเขียวดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะทั้งช่วยป้องกันภาวะการติดเชื้อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงครรภ์ให้แข็งแรงช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยป้องกันอาการท้องผูกและที่สำคัญเป็นอาหารที่ช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายได้ดีเลยล่ะค่ะ 6. ถั่วเหลืองถั่วเหลืองเป็นธัญพืชที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะสามารถที่จะนำมาทำเป็นนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้น้ำมันถั่วเหลืองหรือแม้แต่ขนมหวานต่างๆซึ่งประโยชน์ของถั่วเหลืองต้องขอบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะมีสรรพคุณทั้งช่วยบำรุงสุขภาพช่วยแก้อาการไวทองช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ